เรื่องของเกษตรกรนะครับกันบ้างนะช่วงนี้ทุเรียนกำลังจะออกใช่ไหมครับราคาแพงด้วยออกมาแล้วค่ะออกนอกฤดูออกมาแล้วบ้างออกแล้วแต่ละแล้วแต่ละจังหวัดเนาะใช่ค่ะน้องฟูน้องภูทุเรียนชุมพรออกยังออกแล้วเนาะเริ่มต้นฤดูออกแล้วไม่เห็นได้กินเลยอ๋อภูเขาเอามาฝากใช่ไหมเอามาฝาก2ลูกเขามาฝาก2ลูกเป็นทุเรียนพันธุ์ชะนีค่ะแล้วชะนีก็เอาไปทั้งคู่ชะนีชะนีเอาไปแล้วแฮปไปแล้วค่ะชะนีเอาไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่แฮปไปเละค่ะครับมันสุกจนงอมแล้วอ่ะรอคุณไม่ได้ค่ะก็เลยยังไม่ได้ชิมเลยก็รอไปซื้อเอาทุเรียนต้องพลูไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยตามมาเดี๋ยวไปซื้อให้ทุเรียนชุมพรสมมติว่าอร่อยเอาอร่อยอร่อยทุเรียนจังหวัดตากครับปรากฏว่าราคาดีเหมือนกันท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ชาวสวนทำยังไงฮะต้องจัดเวรยามมานั่งนอนนะครับยืนเฝ้าดูทุเรียนทำไมอ่ะโอ้โหมีการขโมยกันสิทุเรียนราคาแพงอ่ะอ้าวกิโลละ180มีคนเสนอขายมีคนมาเสนอซื้อเรียบร้อยอ้าวนี่ฮะเจ้าของสวนที่นี่นะครับสวนทุเรียนของเกษตรกรตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับของคุณลุงชุบนะฮะเจ้าของสวนนะแกเป็นอดีตกำนันนะแกบอกว่าดีใจนะทุเรียนกำลังจะเก็บได้แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคนมาเสนอราคาให้เรียบร้อยนะเขาให้เท่าไหร่ขนาดยังเก็บไม่ได้นะ180ต่อกิโลหน้าสวนนะแกแบบต้องรักษาเท่าชีวิตเลยโอ้ยแล้วมาถึงเราจะตาไปเท่าไหร่เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดเพราะว่าคุณอย่าไปคิดแบบนั้นปีนี้ทุเรียนออกน้อยกำนันชุบบอกว่าทุเรียนออกน้อยสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันก็เลยแพงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวอะไรทุเรียนก็ออกน้อยพอออกน้อยมันพอจะยิ้มได้หน่อยก็ตรงที่ราคาราคากิโลละ180ส่วนมาถึงคุณรัชนีเจกิโลแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ทราบคงจะมี250แต่ว่ากว่าจะได้มาลำบากนะปีก่อนๆแกบอกว่าขายได้ 8-9 แสนนะมาปีนี้ก็หวังว่าจะพอยิ้มได้บ้างนะครับถ้าไม่เกิดมีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการขโมยเนี่ยต้องมาเฝ้าเวียนยามกันเลยไปฟังครับที่แรกนี้ออกดอกนี่เยอะมากนะเต็มต้นแต่อากาศไม่ให้ครับปีนี้พอลูกขนาดหัวแม่มือก็ร่วงครับก็เหลือเท่าที่เห็นนี่นะครับครับราคาปีนี้มันแพงนะครับก็เลยต้องมาเฝ้าทุกคืนกลางวันก็มากลางคืนก็มานอนเฝ้าอยู่ที่ในสวนทุเรียนนะครับราคาปีนี้รู้สึกว่าแพงมากนะครับใครก็อยากจะกลัวขโมยนะครับก็เลยมานอนเฝ้าอยู่ที่ในไร่ที่ตำบลรวมไทยพัฒนาเนี่ยนะครับเขามีสวนทุเรียนประมาณ100กว่าไร่นะฮะแล้วก็มีเกษตรกรที่เขาปลูกกันอยู่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ปลูกหมอนทองนะฮะก็รวมกลุ่มกันนะครับปรึกษาหารือกันนะกลัวว่าจะมีการขโมยก็ต้องจัดเวรจัดยามกันมานอนเฝ้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทำอินทรีย์ด้วยนะคุณรัชนีใช้พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ราคาได้รับความสนใจดีใจกับชาวสวนทุเรียนด้วยนะคะ